ปีนี้ยอดการส่งออกเนี่ยที่เราได้มีการคาดการนะครับก็คือจะมีการเติบโตทางด้านอัตราการส่งออกเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับครึ่งปีแรกก็ปาเข้าไปตั้ง125,000แล้วนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็คาดว่าน่าจะโตต่อเนื่องอีกนะครับอีก 127,000 ล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมทั้งปีเนี่ยคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยของการส่งออกเนี่ยจะโตต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นยอดการส่งออกเนี่ยเราคาดว่านะครับจนถึงทั้งปีนะครับน่าจะโตประมาณ 253,000 ถึง 57,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเติบโตประมาณ 7-9% แต่เรายังไงของ Exim Bank เองเนี่ยก็ยังคาดว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนี่คืออัตรากรณี worst case ก็จะ 7% นะครับกรณีดีก็จะ 9% นะครับอันนี้เนี่ยเราเองก็ยังมั่นใจนะครับว่าการโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสจะเห็นถึง 9% ในฝั่งอัพไซด์มากนะครับเหตุผลที่ทำไมเรามองว่าค่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนปีนี้นะครับแม้ว่าฐานมันจะใหญ่ขึ้นนะครับ เหตุผลหลักเพราะว่า1คือเศรษฐกิจโลกเนี่ยขยายตัวดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนานะครับหรือประเทศพัฒนาแล้วจากเดิมที่อัตราการเติบโตแค่ 0% อย่างเงี้ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นมา 1% นะครับก็ป่าเข้าไปจาก0เป็น1เนี่ยเกือบ 100% นะจริงๆแล้วอ่ะจากนะครับคราวนี้เนี่ยส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเราพอสมควรนะครับในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมีการขยายตัวนะครับจะเห็นได้ว่ามูลค่าการขยายตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับจากเดิมขยายตัวแค่ 4.7 ตอนนี้กลุ่มนี้ขยายตัวถึง 4.9% นะครับเพราะฉะนั้นสถานะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงเราเองเนี่ยมองเห็นว่าเอ๊ะมูลค่าการส่งออกของของไทยเองเนี่ยนะครับที่ยังไปยังประเทศใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะ New Frontier เนี่ยหลายแห่งเนี่ย อย่างเช่น CMB เนี่ยมีอัตราการขยายตัวทางด้านการส่งออกโตขึ้นถึง 8.5% นะครับไปอินเดียเนี่ยขยายตัวถึง 20% นะครับแล้วก็ไปทางแถบแอฟริกาขยายตัวมากกว่า 10% คือ 11% นะครับจีนเนี่ยซึ่งฐานเราใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ยังเติบโตขึ้นอีกนะครับขยายตัวถึง 4% กว่านะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าฐานใหญ่ที่เรามีเนี่ยเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดการส่งออกของเราเนี่ยทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่คิดว่าจะเติบโตต่อเนื่องแม้ว่าฐานใหญ่จากปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเติบโตต่อนะครับคิดว่าจะมีโอกาสถึง 9% ปัจจัยที่2ก็คือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับจะเห็นได้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยถ้าท่านเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกิดจากราคาน้ำมันนะครับที่มีราคาเริ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีแล้วเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ $50ต่อบาร์เรลนะครับพอปีนี้เนี่ยอัตราเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ประมาณ70นะครับก็แสดงว่าเติบโตขึ้นมามากงั้นเนี่ยจากการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยก็เลยมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาสินค้าบางส่วนเนี่ยที่เกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันเนี่ยครับนะครับก็ได้ราคาดีนะครับอย่างเช่นน้ำมันสำเร็จรูปเคมีพันนะครับแล้วก็เม็ดพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางบางส่วนนะครับคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องนะครับในกลุ่มนี้ปัจจัยที่3เนี่ยก็คือผู้ค้ารายใหญ่ของโลกเนี่ยเขาเริ่มที่จะขยายฐานมาลงทุนที่ไทยมากขึ้นนะครับงั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราการลงทุนในประเทศไทยเนี่ย
ไม่ได้เติบโตขึ้นเลยนะครับปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากเพราะว่ายอดการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมียอดเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าเขามั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยมีผลทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเทียบควอเตอร์ทูควอเตอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 80% นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานปัจจุบันของเราก็คือว่าฐานการส่งออกรถยนต์นะครับจะเห็นได้ว่ามูลค่าเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับการส่งออกของเราเนี่ยยังมีการขยายตัวนะครับแล้วก็เราคาดว่าจะขยายตัวมากกว่า 8% ในปีนี้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานเดิมเราอยู่แล้วนะครับที่เราคิดว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าการส่งออกเนี่ยไม่น่าจะโตแล้วนะครับแต่กลับมามีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับถึง 4% กว่านะครับถึง 4.8% แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเครื่องจักรซึ่งเป็นฐานปกติของเราอยู่แล้วนะครับก็ยังเติบโตถึง 4.5% นะครับในปี2061นั้นเนี่ย3ปัจจัยหลักเนี่ยที่จะเป็นแฟกเตอร์หลักที่จะหนุนให้มีการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกมีอะไรบ้างหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าแฟกเตอร์ที่จะทำให้การส่งออกเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องคราวนี้แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงนี้เกิดจากอะไร เกิดจากการมาตรการกีดกันทางการค้านะครับตอนนี้ WTO ก็ต้องนิ่งไว้ก่อนเพราะว่าพี่ใหญ่พี่เบิ้มเขาเนี่ยมีการออกมาหยอกล้อกันนะครับ เวลาเขาหยอกล้อกันเนี่ย เนื่องจากเขาตัวใหญ่นะครับก็เลยตัวเล็กๆแบบพวกเราก็ต้องตามไปดูนะครับว่าเขาหยอกล้อรุนแรงแค่ไหนแล้วก็จะกระทบกับเราขนาดไหนเรามองว่าโดยรวมในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยจะเกิดผลดีกับประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าทั้งสองฝั่งมีมาตรการนะครับแต่อย่างไรก็ตามโฟลอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนในระยะปานกลางหรือระยะยาวนะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีการต้องดีแคลร์ทำให้ต้นทุนบางส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับ เรื่องที่สองก็คือแนวโน้มค่าเงินบาทนะครับยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาปีนี้ปีที่แล้วอยู่34-35ต้นปีแล้วก็ลงมาถึง33-32บาทนะครับพอปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มเด้งกลับขึ้นไปใช่ไหมครับมีแนวโน้มเริ่มเด้งกลับขึ้นไป33บาทจะมีแนวโน้มขึ้นมาถึง34แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินเนี่ยจะมีความผันผวนนะครับคิดมาเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ในอัตราเปอร์เซ็นต์ที่สูงทีเดียวนะครับถึง 4-5% เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งสำหรับผู้ส่งออกนะครับปัจจัยสุดท้ายที่เราคาดว่าจะมีความสำคัญมากนะครับก็คือความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในภูมิภาคทางด้านการเมืองทางด้านชนชาติเชื้อชาตินะครับหรือเป็นภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเพิ่งเห็นไปนะครับจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ เราจะเห็นญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ๆก็มีน้ำท่วมมหาศาลนะครับที่ลาวก็อยู่ๆก็มีน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็เลยมีคันกั้นดินนะครับทลายอะไรเงี้ยนะครับรูปแบบอย่างเงี้ยก็คาดว่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนกระทบนะครับต่อชีวิตประชาชนแล้วก็ชาวบ้านนะครับแล้วก็พืชผลการเกษตรนะครับ